สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมโนกับพี่มันเมียหน่อยนี่ก่อน ยอดใส่ไว้กระป๋องแล้วนี่ก่อนวันนี้มาเปลี่ยนแนวนะครับเนอร์เอฟซีครับไปกับฟันมันล่ำไปเนาะวันนี้มาปักเบ็ดนะครับเบ็ดนี่ใจความยาวอะไรของหนูเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบนะครับขอเบ็ดใจเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าครับนี่นะครับเบอร์เก้าสายเบอร์เก้าครับวันนี้เขาจะใช้เยื่อเป็นลูกปลานะครับลูกปลามอหรือปลาสเสด็จอันนี้ลงคุณขับรถไปซื้อสีหนองหลวงมานะครับเขาจะมันร้องก่อนพอตัวงามๆนั่นเลยนะครับใส่กำลังใส่เบ็ดเนี่ยครับนะวิไปจัดการหน้าที่จะใส่ลงไปหลุมมันเนาะครับใส่นี่ไปจุ่มนี่เอาละนี่นะครับวันนี้เขาจะมาใส่ในห้องน้อยๆนี่นะครับมันรุ่นกันพอนะครับเนอนะครับน่าจะมีป่าอยู่นะครับเพราะต้องเพ่เปิ้นห้ามจี้ห้ามช็อตปัญหากินแบบปักเบ็ดกะอย่างกะตอดแหนะครับโอ้บ่อนี่จะได้เอาเสียนแป้งปลไหลมาหยอกกันเนาะเนี่ยน่าจะมีนั่นนี่นะเนาะเอามากี่หลังลุงนี่30ปลายกะ30สามสิบหลังนะครับต้องใส่เยอะแบบสูงงามแต่น้อยๆคนน่าจะใส่ออกซิเจนมาแล้วร้องแข็งจุดอ่ะนะครับนี่นะครับนี่ซื้อมาตัวมกอี้นะครับตัวบาทกึ่งนะครับบาท50ตังค์นะครับหมกหม้อซื้อมันลอยมันร้องพอก่อนนะครับถ้ามันม่วนนี่เขาจะใช้มันมันนะครับซื้อมาปักเบ็ดกันมันมันห้องใหม่ไม่ใหม่นะครับเฮ้ก่อนดูมาละปุ๊บก่อนเขาอย่างเสบียงพร้อมอย่างว่าน้ำเหลืองอ่ะ6,000กันตัวนี้รถจนรถจนไก่กะดูนี่ออกได้กินไก่เก่งอยู่มั้งเดี๋ยวพาโคเฮมมาก่อนกันตายเนาะ 6,000 อ่ะชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับ FC บางคนบางท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าการเกี่ยวปลาสเสด็จในเกี่ยวจะได้นะครับเกี่ยวตรงหลังนี่เกี่ยวนะครับเกี่ยวตรงหลังมันนะครับเนอร์นี่นะครับเกี่ยวตรงดื้อมันนี่นี่นะครับเพื่อเข้าไปต่ำลงไปลึกลงไปเนาะเพราะว่าทำไปถึงก้างกระดูกมันเพราะมันจะตายนะครับเฉพาะสิตะเข็บหลังนะครับวิธีการปักก็คือยอดลูกบุ้งลูกบุ้งนะครับให้เอาฝ่าเนี่ยจุ่มไว้ประมาณนะครับสักข้อมือนะครับนะครับนี่มันดินนะครับนี่มันอยู่กับผิวน้ำนะครับนี่นะครับไปอะไรใส่ไปยังเลยนะครับ FC บางคนบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกศรีเขาถึงใช้เบ็ดยาวนะครับเพราะอย่างเงี้ยนะครับเวลาน้ำมันแห้งนะครับใช้เบ็ดสั้นเนี่ยประมาณสักเม็ดคงใส่บ่ได้นะครับนี่ต้องเม็ด780นะครับเม็ด50ขึ้นส่วนนี้ส่วนนี้เขาใส่ตึกนี้นะครับวันนี้เป็นห้างนาเป็นลงไปทางเหนือของขึ้นไปทางเหนือพูดเนาะพูดได้ใช่แล้วพูดนาทีนี่แม็กหมดแล้วฮะหมดแล้วดีกว่ามีน้อยนิดเดียวโอเคหมู่บ้านได้หนึ่งฮะทำวิธีไหนแกกันละกันฮะแกกันละกันอย่าเต้นน้ำเนาะให้โลบอกมันเลยเอาไฟมาตัวเนี่ยไปกินตัว6,000ฮะฟางอ่ะว่าไปเลยไปได้กินนิ้วอันนี้กำลังสุดท้ายนะครับ30กำลังติดใจเยอะนี่เป็นลูกปลาหมอเทศนะครับปลาหมอธรรมชาติตัวนี้มันหายากหน้านี่นะครับมันจะมีบางตีอันนะครับเป็นหน้าค้อนปมมีอยู่ผมว่าวัดดวงกันพอนะครับห้องกำลังมาใส่ข้างแหลกส่งหน้าหนาวเนี่ยนะครับ
ถ้ามันกินดีก็แต่หน้าเขาจะใหญ่ไปตั้งน้ำเพื่อนะครับแถวแถวเชียงหนุ่งนะครับเราคอยติดตามนะครับมาคนอย่าทำเมนูเดี๋ยวใจเบสสักรอบก่อนน้องสีเนาะนะครับขำละนะครับมาดุ่มกันพอนเนอร์นะครับเอฟซีนี่กับวันแรกนะครับที่ลองมาใส่เบสกันเนาะใส่กับหนูเนาะแมงมันก็ลาบมาได้น่ะหนูก็ได้แล้วช่วงนี้ช่วงหน้าหนูนะครับอากาศมันเย็นอันละทำก็เย็นอ่ะฝันปื้นเนี่ยนี่แสดงว่ากินอยู่เดี๋ยวสักวันต้องไปลองเผื่อไตของนอกเผื่ออันนี้คุณพงศ์ครับเผื่อที่เชียงรุ่งผมน้ำเผื่อครับเพราะตีซื้อลูกป่าของมีแล้วครับเจ้าวันนี้หลอกเจ้าหลอกแหลกเยี่ยมดนิ้วไปนิ้วไปแอคชั่นสุดยอดนี่ก็สร้างได้นะครับเบ็ดบางทีบางจังหวัดมันยังมีน้ำลืมเยาลมมันนี่มันหน้ามันแห้งเนาะป่ามันอาจจะหนีไปนะครับสองตัวอยู่นะครับเดี๋ยวไปโพสต์ทางบนนี่เห็นนะครับดูเห็นประมาณสักสิบหลังปลาเนี่ยเราไปแก้ตัวไม่น้ำเพื่อพอจะมีอยู่นะครับปะหลับนี่หลับที่สองครับใจเบ็ดอันนี้งานนี้เอามาเทสดูก่อนนะครับเออผมมั่นใจว่ามันจะอันนี้ก่อนนะครับกินดีก่อนนะครับแต่ว่าคงจะมีไปไหนน้อยน้ำเพื่อรู้เนาะลองสักวันเนาะครับนั่นก็เยื่อมดตัวเต๋อปลาที่มันมากินมันตัวน้อยไส้มันพอใหญ่นะข้างหน้ามันแห้งสักวันน่ะจะไปลงแม่น้ำใหญ่พวกนั้นโอ้ทอดกุ้งหิวโอ้โคตรยุไปมันสงสัยจะมีการเคลื่อนไหวละนี่มันลอยลอยดิ้นนิ่งนี่ลูกปลาไม่เป็นปลากรดนะอันนี้แบบ
ใหญ่มันโผใหญ่ครับว้าวได้ปลดอาวุธตัวนึงนี่เขามันลงจามมาก่อนครับแสดงว่ามันกินอยู่เนาะลุงเนาะนี่ว่าหนาวหนาวอย่างนี้มันจะมากินนะครับป่านะมันเหมือนหน้าห่อนหน้าฝนที่ว่าฝนตกน้ำคมเนาะป่าจะนักจริงดีตัวนี้ออกกันแล้วเนาะเท่าไหร่ไม่กินปลาปลาที่แรกไม่กินเนาะคุณอมแล้วนะกับปลากดลุงมันตัวมันเพราะใหญ่จะใส่ฟอกันเกิดเหมือนน้ำน้องนี่นะเออไม่นะครับน้ำไม้นี่นะปลาที่ไหนลุงเกิดมันต้องตกแขนตกแขนเนาะแหมแหมวุ้ดหลบดึงมาพร้อมกับเนาะเจ้าหอมอยู่ในโฮน่ะนะไม่ใช่ลืมเป็ดเพ่ก่อนเออกันเพี้ยหมดเอาล่ะมาทำยังแข็งนี่ก็คือตะกอกกันตะกอกมันปลาโลปล่อยบ่ลูกบ่กิโลปล่อยบ่ว่ารู้สิว่าโอเน็ตอยู่โอ้งามงามงามยูปอกกิโลเอ้ก้าเอ้ก่อนลื้นกันนะลื้นโอ้อีกก้าเบ้าตาสิครับมาลองขอไหนนี่ขอถ่าเนี่ยเต็มหน้านะครับมีแน่นอนนะครับบักเบ็ดของก่อนโอ้งามลูกสีก็ได้นะทุกจอดโอ้มันลองตื่นแหลกกันถึงไว้ประสบผลสำเร็จแล้วน้องสุวรรณนั้นน้อยเดียวเด้อเล่นเล่นเล่นกองงามนะกองงามโหโซนทางทิศใต้ผมนะครับตัวนี้ครับกันเบ็ดเปี้ยเลยนี่อุ้ยอมแน่ใจวะโอ้ลูกผาเอ๊ะติดที่ไหนโอ้ลุดไปแล้วเออว่าแล้วหันหนับหนับหนับเลยลุดไปแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยว่าติดเอาเกี้ยวผมว่ามันติดอยู่ติดดิมันกินมาแต่กินมาแต่ครับประมาณนั้นรุ่นได้พอแล้วกะพอแล้วกินหลังบอกเป็นยังครับนี่ไปฮะนี่ที่วะเออไปนี่ก็ไปแล้วนะเออครับผมยังไม่พอแล้วเออหลังคาเสียงอีแม่อุ้ยอุ้ยก้อยมันลึกนะเบ้ยเออนั่นแหละคนละใครๆก็เป็นห่วงความเหงาของมันตรวจเหงาเนี่ยมันเดือดกินหลังมันเจ็บหน้าหรือการมันเตะนะครับร้องหัวใจหนาวกันหนาวI
นี่เป็นหน้าผมลองโผล่เตียนง่ำนี่นี่พอห้องน้อยนะอาจจะมีป่ามีอาจจะมีมันนักโอ้ก็ถ่ายระยะเวลาไม่ค่อยกินแต่ได้หนาวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ FC ดิโฟนะครับเนื้อมาปักเบ็ดพองนะครับแต่คืนก็ได้ประมาณ 3-4 ตัวนะครับตัวโบป้อยใหญ่แต่ไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่ามาทดลองพอแต่มันก็กินอยู่นะครับแต่มันกินมาที่เหมือนตรงก้นๆมานะครับมีหน้ามันท่วมนะครับหน้ามันหนักนี่นะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมันได้นักน้อยๆเนาะมาว่ากันนะครับเนิร์ดนะครับครับขอบคุณให้กำลังใจนะครับนี่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจที่พี่คุณหนกกับทีมงานนะครับคลิปหน้ามีอย่างแนะนำให้ผมก็คอยติดตามนะครับนี่เส้นอุ่ยเรื่องจุดปงละว่าเดินทางกลับครับนี่นะครับคลิปหน้าใครชอบบรรยากาศที่ฝากก็ติดตามกับช่องชีวิตพนกผมช่องคือช่องชีวิตพนก FC ด้วยนะครับคลิปหน้าเอาไปกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ